ครับสำหรับบ้านสากลางนะครับเป็นชุมชนขนาดเล็กนะครับมีประมาณ100หลังคาเรือนนะครับความโดดเด่นนะครับของหมู่บ้านสากลางจากการทำงานมาในระยะหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งนะครับของพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับความเข้มแข็งนะครับทำให้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนขยายผลในเรื่องของการทำกิจกรรมในเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดียิ่งนะครับเมื่อคนมีความเข้มแข็งนะครับความสามัคคีก็จะเกิดตามมานะครับความมีระเบียบวินัยครับทำให้พี่น้องประชาชนสามารถยืนบนลำแข้งของตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็คือในเรื่องของกลุ่มนะครับกลุ่มการเงินกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มต่างๆกลุ่มอาชีพนะครับได้เป็นผลดีจนทำให้ภาพของบ้านสากลางนะครับสามารถ เข้าประกวดนะครับในหมู่บ้านในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงได้ซึ่งในนามของคนเชียงว่วนด้วยคนหนึ่งนะครับก็คิดว่าขอชื่นชมนะครับยินดีกับบ้านสากลางที่ในโอกาสที่ได้เข้ารับการคัดเลือกนะครับหมู่บ้านหนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับ